สวัสดีอาจารย์ทีเอสเทปลาครับผมเอาพวกเราคิดนะครับผมจังคิดหลักนะครับก็มันเป็นเพราะฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจจนต้องมาร้องโวยวายอย่างนี้ผมพาร้องนำครับกายเล่นเบสครับครับผมนกมือกองครับค่าโซ่ร้องตามครับว้ายว้ายมือกีตาร์ครับร้อยคือตอบถูกผิดโอ้โหเตรียมตัวนี่มันของนะเละเละละโชว์ง่ายฮะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเฮ้ยทีมเบิร์สเกมผมมีชื่อนะอะไรอ่ะเพื่อนเล่นไม่เล่นด้วยกูจะไม่เล่นกับมึงนี่แหละตอนนี้มันไม่มีทางล่างเลยมันเป็นสลายอยู่ข้างบนอะไรฉันของใครคะ The Darkest Romance ครับไม่ใครตอบแล้วตอนนี้มิมิรู้มีครับเฮ้ยไปไหนอ่ะเดี๋ยวคุณยังไงดีไปไหนวันวันทำบังคีแล้วอย่างเงี้ยขอหน่อยวะอ้าวต้องเข้าวงนะไฮเกนขนาดนี้ปาร์ตี้น้ำตาของให้ปาร์ตี้น้ำตาตู้ร้อนร้อนดีร้อนร้อนดีร้อนร้อนดีเป็นที่เธอครับวินนิ่งวินนิ่งเอาไปเตะบอลซะแล้วจะไหนแล้วสีแดงนะสักวันหนึ่งครับไททัสมิธครับผ่านบทเรียนที่ใครเขียนก็ตามเพื่อสิ่งที่รักฉันรักฉันจะยืนสู้อยากยืนด้วยพลังอยากยืนด้วยพลังปล่อยเอาไปผมเลยปล่อยกูแอคชั่นอะไรกูเลยแหวนเลยสนุกคนเดียวเลยดูคนเดียววิ่งรัฐบาลจากคุณทวิสครับก็มันเป็นเพราะฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจจนต้องมาร้องโวยวายนี่ครับเพลงใหม่นี้ดีมากครับผมไหนเราไปกันก่อนผมไม่ได้วิ่งแล้วเราเป็นไงเป็นไงวงนี้อ่ะครับเป็นคนไม่ดีครับไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่ครับไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากวงนี้ออกก็ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่นี่จะดีเหรอเฉิดฉายแล้วไว้คำตอบนึกจำได้เวลาตอบนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่าพี่นุ้ยอีกแล้วครับช่วงนั้นไปเที่ยวกันแบบรวมตัวกันไม่รู้จะทำอะไรช่วงฤดูร้อนก็เลยนัดกันก็อยากทำบุญว่ะสายบุญซะด้วยก็เลยนัดกันบวชไหมมันจ๋าแล้วยังไงต่อแล้วกันบวชแล้วยังไงต่อบวชเสร็จปุ๊บแล้วก็ตึกมาใช่ไหมตอนนั้นที่เราบวชกันอ่ะเรากำลังทำวงด้วยแล้วก็นึกชื่อวงไม่ออกนึกยังไงก็นึกไม่ออกนึกทั้งวันทั้งคืนก็นึกไม่ออกเดินออกมาจากวัดแล้วก็เจอลุงข้างบ้านเขาเรียกไอ้ทิศไอ้ทิศไปไหนไอ้ทิศไอ้ทิศก็เลยเป็นพวกเราก็เรียกเฮ้ยเขามาทิศมันน่าจะแบบเท่นะอะไรเงี้ยเป็นตะโป๊ะไปจริงนะก้อนเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อะไรเลยจริงฟิสก็คือมันเป็นจุดส่วนรวมความชอบของคนสมาชิกในวงนะครับอาจจะรวมถึงคนฟังหรือว่าคนทั่วไปที่อาจจะมีความชอบอะไรแบบนี้คล้ายๆกันก็ได้ส่วนเรื่องฟอนต์เนี่ยจริงๆมันเป็นความบังเอิญมากกว่าครับแต่ว่าเพราะว่าผมตอนที่ตั้งชื่ออยากได้ชื่อวงพยางเดียวมี5ตัวแล้วตรงกลางมันรวมเป็นจุดเซ็นเตอร์พอดีมันเลยเป็นนิยามของคำว่าทริสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเรา
คือตอนนั้นเรามี3คนครับก็เราก็ยังมองหาพี่เบสอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไปเจอน้องตอนน้องก็เล่นอยู่ตอนน้องก็อยู่วงเก่ามาครับก็ไปแย่งตัวน้องมาแล้วก็น้องก็บอกยืมดีกว่ายืมดีกว่าไม่ใช่คำว่าแย่งเลยยืมเหมือนยืมพอเลยยืมตอนแรกมาได้แบ็คอัพก่อนแล้วก็ได้แบบมาร่วมทำงานร่วมกับวงไหนๆก็ทำมาขนาดนี้แล้วก็ไปด้วยกันเลยดีกว่าครับนั่นคือวงอยากทำให้ดนตรีมันฟังง่ายขึ้นด้วยเมโลดี้ด้วยกรุ๊ปต่างๆแล้วกับพี่ค่ายมองเห็นว่าเพลงนี้น่าสนใจก็เลยเลือกเป็นเพลงนี้เป็นเพลงปกเพลงซิงเกิลล่าสุดครับในพาร์ทดนตรีก็อยากทำให้มันเพลงสนุกครับก็เลยเลือกที่จะอัดกองมันเป็นเพลงแรกที่เราอัดกองกันกับพี่นกก็อัดกองให้ได้ดันมิกของความสนุกเนาะให้มันแบบเด้งอะไรมันธรรมชาติมากขึ้นนั่นคือเพราะที่ผ่านมาวงจะแบบเขียนในโปรแกรมจะมากกว่าแต่อันนี้คือแบบว่าอยากนุกลองอยากลองทำงานแบบใหม่ดูไหมอะไรอย่างนี้ครับก็จะได้แบบลายมืออะไรของนุกเข้าไปอยู่ในเพลงจะมีแบบพวกเทคนิคต่างๆในการเล่นของแต่ละเครื่องเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่มันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับคุณกันเลยผมบอกผมก็เป็นนักดนตรีที่ทำตัวผิดพลาดมาขอโทษแฟนแล้วก็แฟนไม่ให้อภัยครับกลับบ้านดึกแล้วก็เลิกกับแฟนครับแบบโดนแฟนบอกเลิกอะไรด้วยความที่แบบทำตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพานคนอื่นเห็นคนอื่นมีความรักไม่ได้ปลาดอกมงดอกไม้ไอ้ตรงไอติมเขาขอติดทิ้งแบบเขาเรียกว่าเป็นความคิดของช่วงวัยรุ่นที่ความคิดชั้นเดียวเหมือนไม่มีการวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์หลักของผมก็เล่นแต่เกมครับไม่สนใจแฟนก็โดนไล่ออกจากห้องแล้วก็ไม่สำนึกยังไม่สำนึกอยู่แล้วก็ไปเอาตังค์ไปซื้อสุราในการคือในมีมันเขาโยนเสื้อมาแต่ว่าในเสื้อมีเป๋าตังค์แล้วก็ตังค์ใครไม่รู้ว่าใช้เราใช้หมดไม่สนใจเรียบร้อยไปซื้อฟิกเกอร์ไปซื้อฟิกเกอร์ของผมก็ตอนแรกก็แฟนเครียดเดินไปสนามบอลเห็นเด็กเตะมาก็เลยเตะทิ้งเลยแล้วก็พานเหรอสุดท้ายแล้วก็โดนวิ่งไล่เตะได้กระทืบอ๋อคุณไปพานใส่นักบอลของผมจะเป็นเหมือนไปง้อแฟนครับแต่ว่าแบบเขาก็โดนตบใช่โดนตบไม่รู้จะมาลงกับอะไรดีหงุดหงิดคุณหงิดใจก็เลยอ่ะเห็นคนเขาถือของกินก็แย่งเขาพี่เขาไม่เห็นภาพลองนะใหญ่มือใหญ่ซะด้วยรอบนี้ครับนั่นแหละครับก็เลยพานโดยวิธีการแบบแย่งของกินคนอื่นไปก็แบบหิวจิตใจเราอะไรนึงครับเหมือนบอกกับทุกคนในเอ็มดีเลยว่าเฮ้ยอย่าไปทำแบบนี้อย่าไปทำแบบถ้าทำแบบนี้มันจะส่งผลแบบเรานะจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าไปทำตามนะครับทำตามคือตอนที่วงตอนที่ผมทำงานเนี่ยครับผมจะค่อนข้างโฟกัสกับงานมากเลยแบบบางทีสายเข้าหรืออะไรทีเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้แบบรับสายหรือว่าแบบอะไรเท่าไหร่ครับเห็นนะคือเห็นนะหลับเข้านะเห็นละโป๊ะครับวางความโป๊ะทำงานต่อมันก็เลยเป็นท่อนของโป๊ะขึ้นมาตอนแรกเรามีมุกมาประมาณนี้แหละก็มันก็จะเล่นนิดหน่อยปุ๊บแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบยังขาดคอนเวิร์ตก็มองไปเห็นมันพอดีจังหวะที่แบบมันไม่เอาโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดคำว่าไม่เคยรับฟังเธอเอาแต่หูชนลมทำหน้าบิงงหน้าบิงงทุกครั้งเวลาที่เธอเรียกขาอะไรเงี้ยอ๋อคือมาจากคนนี้ใช่ไหมใช่เริ่มเป็นเรื่องสมมติแล้วกันครับตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันดูเซอร์จังเลยว่ะพี่แท้จังพี่แพ้ชวนตีตอนแรกชื่อแรกพี่แพ้ชวนตีใช่มีชื่อเนี่ยนี่อะไรวะที่โกะอะไรที่โกะมองคาแรคเตอร์ของอาร์ตเป็นแบบเป็นคนแบบแข็งกระด้างนั่นแหละก็เลยต้องเป็นกลายเป็นแบบพี่แพ้ชวนตีก่อนมันก็แบบแล้วก็เราค่อยปรับเป็นแพ้แล้วพังอีกทีเพราะชวนตีมันก็ความหมายใกล้ๆกันอย่า YouTube ของค่ายครับใน Facebook ก็มีแล้วเป็นวิดีโอลงของมีทั้ง2ช่องเออครับแล้วก็ถ้าฟังเพลงก็จะมีทุกแพลตฟอร์มนะครับสตรีมมิ่ง Spotify Joox Apple ทั้งหมดอาจจะพูดได้หมดครับก็ลงทุกช่องทางครับก็จะมี TikTok ครับก็จะมีเพลงของเราเนาะตัดเป็นท่อนไว้สำหรับคนที่เอาไปเล่น TikTok แล้วก็เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วก็ทำตามได้เลยครับเร็วๆนี้ไดจีขึ้นตรงนี้เลยครับนี่ลำบากพี่เขาด้วยเป็นไงของวงก็จะมีทั้ง Facebook นะครับทิสก็ IG ก็จะเป็นทิสแบรนด์ TikTok ก็เป็นทิสเหมือนกัน
ก็มันเป็นพระยังซ้อมซ้อมก็มันเป็นพระฉันได้ที่ทำให้เธอเสียใจจนต้องมาร้องโวยวายฉันได้ที่ต้องI'm going to...